จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับทำให้โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์มีความจำเป็นจะต้องปิดหอผู้ป่วยพิเศษทั้ง3อาคารครับจำนวน74เตียงนะครับซึ่งจะใช้รองรับผู้ป่วยระยะพักฟื้นอุปกรณ์ทางการแพทย์จึงแตกต่างจากหอผู้ป่วยสามัญที่จะต้องช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงครับทางนี้โรงพยาบาลเองเนี่ยก็ได้มีการปรับปรุงหอผู้ป่วยพิเศษเพื่อใช้สำหรับการรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ที่มีอาการไม่หนักนะครับไม่ให้แพร่กระจายเชื้อเป็นวงกว้างแล้วก็มีความจำเป็นในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ติดเชื้อดังกล่าวด้วยครับในโอกาสนี้จึงขอเชิญชวนผู้ที่มีจิตศรัทธานะคะร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 โดยโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ค่ะต้องการขอสนับสนุนอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ค่ะรายการที่1 นะคะเครื่องกระตุกหัวใจแบบมีจอจำนวน5เครื่องเครื่องละ 480,000 บาทรายการที่2เครื่องผลิตอากาศจำนวน20เครื่องเครื่องละ 210,000 บาทรายการที่3เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดจำนวน50เครื่องเครื่องละ 50,000 บาทและรายการสุดท้ายรายการที่4นะคะเตียงฟาวเล่จำนวน42เตียงค่ะเตียงละ 23,000 บาทสามารถร่วมบริจาค กันได้ที่ธนาคารกรุงไทยหมายเลขบัญชีนะคะคุณผู้ชมคะ633-041-535-5อีกรอบนึงนะคะ633-041-531-5สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่านะคะส่งหลักฐานการโอนเงินได้ที่อินบ็อกซ์ Facebook ของโรงพยาบาลสวรรค์ประชารัฐหรือประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลสวรรค์ประชารัฐหมายเลขโทรศัพท์056-219-8888หรือ0898584102ค่ะ